สบายดีทุกคนในคลิปวิดีโอนี้แมนคอยจะนำพาทุกคนน้อมมาเบิ่งภาพบรรยากาศวิถีชีวิตการดำรงชีวิตและก็วิวทิวทัศน์ยามค่ายแรงๆแบบนี้เนาะอยู่ที่เขตบ้านบ่อโอเนาะไปจนฮอดบ้านหอมพุ่นละเนาะตามเส้นทางตัดใหม่โดยจุดเริ่มต้นก็แมนเริ่มตั้งแต่วงเวียน3แยกหรือว่า3แยกวงเวียนจีนายโมนี่เนาะไปจนสิ้นสุดอยู่ที่เขตบ้านทาแขกเมืองหาดใจฟ้องเนาะโดยจะพาทุกคนเนาะขับรถตามเส้นทางที่เพิ่นสร้างใหม่นี่ไปเลยเนาะเส้นทางที่เพิ่นสร้างใหม่นี่แมนจุดเริ่มต้นกับแมนตั้งแต่3แยกวงเวียนจีนายโมเลยเนาะไปจนสุดที่บ้านบ้านใจฟ้องเนาะเมืองหาดใจฟ้องเนาะโดยระยะเส้นทางนี่ก็ประมาณ14กิโลเมตรเนาะทางดังกล่าวนี่แมนเพิ่นได้สร้างสำเร็จในปี2019เนาะประมาณนี้แหละเนาะและก็เปิดให้นำใช้อย่างเป็นทางการเลยเพราะว่าแต่เก่าเนาะเส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางเป็นทางอย่างธรรมดาเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เพิ่นได้นำใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ทางก็เป็นขุ่นเป็นบ่อฉะนั้นเมื่อเกิดมีอุปสรรคในการเดินทางประชาชนเนาะมีความลำบากยุ่งยากเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดทางขึ้นมาใหม่โดยการคูนเนาะคูนทางขึ้นคูนดินขึ้นแล้วก็เฮ็ดทางเป็นทางคอนกรีตแบบนี้เนาะเสริมเล็กแบบนี้ขึ้นมาจึงเฮ็ดให้มีความสะดวกสบายเนาะในการสัญจรไปมาหากันแบบนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและการค้าขายก็แม่นดีขึ้นการไปมาหาสู่กันแม่นมีความดีขึ้นหลายเนาะเขตนี้อยู่บริเวณนี้เนาะเฮาก็จะสังเกตเห็นเลยเนาะว่ามีเฮือนสารประชาชนเนาะเพิ่นก็เว้าเรื่องการค้าขายนี่จะเป็นหลักๆเลยเนาะ2ฝากทางเฮือนจะติดๆๆกันเลยแล้วก็จะมีห้างขายเครื่องเนาะมีห้างขายเครื่องขายเครื่องย่อยขายเครื่องโซ่งขายของกินซุกจังซี่เฮาก็จะเห็นภาพบรรยากาศตอนค่ายแรงๆแบบนี้เฮาก็จะเห็นว่าประชาชนเนาะเพิ่นก็จะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องอยู่ตลาดบางคนก็ออกมานั่งเนาะซุ่มแซวกินกาแฟล้มกันตามภาษาชาวบ้านอะไรเนาะยามค่ายแรงๆแบบนี้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมื้อนึงเนาะบรรยากาศตอนค่ายแรงๆนี่รู้สึกว่าดีหลายเพราะว่าหลายๆมื้อที่ผ่านมาแมนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แมนประเสริญกับฝนตกเนาะเป็นระยะเวลาเกือบว่าอาทิตย์ปลายเกือบเข้า2อาทิตย์เนาะแล้วมื้อนี้ตอนเช้าหันบรรยากาศก็ยังคึมๆอยู่แต่ว่าพอตกมาตอนแรงๆแล้วรู้สึกว่าอากาศดีเนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีบอกได้เลยว่าเนาะเขตนี้แมนบรรยากาศแมนมีความสวยงามหลายเนาะแล้วก็มีภาพบรรยากาศที่แบบว่าน่าประทับใจซะนะเพราะว่าเป็นเขตนึงเนาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่หลายเนาะนี่มาฮอดจุดนี้ก็จะมีทางเป็นแยกทางกำซ้ายแล้วก็กำขวาเนาะแต่ว่าข่อยจะพาทุกคนนี่ขับรถไปทางกำซ้ายเนาะเพื่อจะออกไปเขตบ้านหอมจะพาทุกคนเนาะไปชมภาพบรรยากาศในจุดนั้นน้ำกันเพราะว่าเขตบ้านหอมนี่เนาะในเขตนั้นหันจะมีทางวัดว่าอาหารที่สวยงามมีวิถีชีวิตของประชาชนชาวค้าขายนี่แบบเห็นแล้วนะเฮาต้องมาเที่ยวสักครั้งนึงเนาะหากว่าบ่ว่าจะเป็นคนต่างแขวงเนาะหากว่ามานครหลวงเวียงจันทน์แล้วหากว่าเฮามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนเนาะมาขับรถเลาะชมวิวภาพบรรยากาศวิววิถีชีวิตของประชาชนอาจจะเข้าไปเรียนรู้หรือว่าเข้าไปเที่ยวไปสอบถามประชาชนตามเฮือนซานเพิ่นก็ได้หรือว่าจะไปเบิ่งวิถีชีวิตของการเพิ่นเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่นาจังซี่ก็ได้คือกันเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกอย่างนึงเนาะแล้วก็เป็นเขตหนึ่งเนาะที่ติดกับแคมป์ของเขตบ้านหอมนี่เนาะหากว่าเฮาเว้าว่าเขตบ้านหอมเขตบ้านหอมหั่นเนาะแม่นเนาะบ้านหอมนี่จะเป็นชื่อเอิ้นกล่อมรวมเลยแต่ว่าในเขตนั้นน่ะจะมีหลายบ้านเนาะจะบ่มีเพียงแต่บ้านหอมอย่างเดียวนะจะมีบ้านแก้งป่ายางบ่จังซี่แล้วก็มีอีกหลายๆบ้านเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเนาะไปไล่เลียงเบิ่งน้ํากันเลยแต่ละบ้านเนาะแต่ก่อนนะเขาจะเคยได้ยินกันว่าคันหากว่าไผ่เนาะจะมาเอาไพ่เอาเขยอยู่บ้านหอมเนาะก็ต้องเป็นคนดุคนมันเพราะว่าเป็นอย่างจังว่าจังซั่นเนาะบ้านหอมสีฐานเขตนี้แม่นเพิ่นเป็นเฮ็ดฮั่วเฮ็ดสวนนี่เป็นคนดุคนมันเนาะจ
จะมาเป็นไพ่เป็นเขยน้ำเพิ่นนี่ต้องเป็นคนดุคนมันเด้นี่เนาะจ้ามาฮอดจุดนี้แล้วก็จะมีป้ายบอกคือกันเนาะถ้าเขาไปทางนี้ก็จะไปอีกคุ้มหนึ่งเนาะอาจจะเอื้อนว่าเป็นเส้นทางที่เรียบแคมป์ของเนาะเป็นทางด้านแคมป์ของแล้วเขาถ้าว่าเป็นเส้นทางตัดไม้นี่ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งเนาะเอื้อนว่าทางหลังบ้านเนาะเพื่อนว่าหลังบ้านเขตนี้แมนเขตบ้านแก้งป่าย่างเนาะนี่ระยะนี้แมนเพิ่นก็ได้เฮ็ดนาปีเรียบร้อยแล้วเนาะบางทงเพิ่นก็จะเฮ็ดนาหว่านบางทงเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นนาดำเขตบ้านหอมเขตนี้ฮะจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เนาะที่เก่าแก่เลยแหละที่มีวันทั้งเรื่องของวรรณคดีเรื่องการต่อสู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ตะกี้นี่หากว่าผู้ใดเนาะที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จะฮู้ดีเนาะเขตบ้านหอมนี่จะเป็นเขตหนึ่งที่เป็นกำแพงเมืองหั่นเนาะเป็นเส้นทาง2เลนเนาะไป1เลนมา1เลนเป็นเส้นทางปีตงเสริมเล็กสังเกตเนาะทุกคนบ้านเฮือนของประชาชนในเขตนี้ก็จะแมนสไตล์อยากค่ายคือกันเด้จะเป็นเฮือนวิลล่า1ชั้นเนาะหรือว่า2ชั้นจังซี่แต่หลังคาก็จะเป็นสไตล์หลังคากรุ๊ปเนาะบางเฮือนก็จะเป็นเฮือนเขาเอิ้นว่าเฮือนไม้ชั้นถึงชั้นล่างก็จะเป็นกอดินจี้หรือดินปอกแล้วก็เฮดเทอร์ออกมาทั้งหน้าห้านจังซี่ดินข้างข้างก็จะเฮ็ดเป็นหัวสวนปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ใส่นะปลูกดอกไม้ให้กินมากก็จะเป็นมะพร้าวมากม่วงและหลายอย่างเนาะนี่คือวิถีชีวิตของประชาชนลาวเนาะที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กันแบบแต่ใดมาแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเฮาเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเท่านั้นเองอยู่ในเขตนี้เนาะก็ยังจะมีวัดเนาะที่เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นวัดที่ประชาชนส่วนหลายและให้ความเคารพเนาะบ่ว่าจะเป็นวัดหนองคำแสนบ่จังซี่ก็วัดหอผ้าเนาะวัดนาคหอผ้าเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนขับรถไปเบิ่งน้ำกันเนาะและจะมันเป็นสิ่งนึงเนาะที่หลายๆคนอาจจะบ่เคยได้เห็นก็ได้เนาะในจุดนี้ในเขตนี้เฮาอาจจะเห็นอีกในมุมมองนึงหลายๆบ่อนแต่ว่าเฮามาเบิ่งจุดนี้แล้วโอ้มีความแตกต่างหลายและเฮ็ดให้แบบว่าไผได้มาสัมผัสตัวจริงแล้วรู้สึกอยากจะมาอยู่ในเขตนี้เลยก็ว่าได้เนาะและก็ที่สำคัญเนาะสาวเมืองหาดสาวสีฐานบ้านหอมนี่ก็มีแต่คนงามๆเนาะมีแต่ผู้งามๆน่ะหักทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่าค่าดอกอาจจะเอาแพงนิดหน่อยนึงเด้อค่าดอกสาวเมืองหาดนี่บอกเลยว่าแพงอีหลีเนาะอ่ะอันนั้นเฮากะเว้าอยู่เว้าหัวว่ามวนกันไปเนาะภาพบรรยากาศก็สวยงามเนาะและก็นี่เป็นอีกมุมนึงเนาะในเขตนี้ก็คือเป็นเขตมุมที่เส้นทางตัดไม้เนาะแล้วก็ยังมีอีกเขตบ้านที่เพิ่นอยู่ติดกับแคมป์ของพุ่นเนาะอันนั้นจะขอติดนี่เอาไว้เนาะเป็นในคลิปวิดีโอนะจะพาทุกคนไปเบิ่งในเขตนั้นน้ำกันอีกเนาะสำหรับวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาเบิ่งอันนี้ในเขตเส้นทางนี้ก่อนและหลังจากนั้นก็จะพาทุกคนเนาะไปเบิ่งวัดวาอารามของเพิ่นเนาะมีความสวยงามจังใดมีที่ไปที่มาเป็นแนวใดและก็จะพาทุกคนไปเบิ่งวิถีชีวิตของเพิ่นเนาะการปลูกฝังอาจจะเป็นการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนต่างๆจังซี่จะพาทุกคนไปอันนี้จะเป็นคลิปเปิดเนาะเป็นคลิปเปิดเลยเป็นคลิปเปิดสำหรับในเขตเมืองหาดไสฟองนี่นี่เนาะ
ยามมื้อแรงเนาะหลังจากเลิกเวียกเลิกการเหลือหามเฮียนแล้วเฮาก็จะสังเกตเห็นเนาะว่าเพิ่นอาจจะเฮ็ดกิจกรรมต่างๆเนาะบ่ก็บ่ว่าจะเป็นการแล่นการขี่รถถีบออกกําลังกายจังซี่เฮาก็จะเห็นกันอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นจุดใดบอนใดเฮาก็จะเห็นแบบนี้เนาะ2ฝากทางเนาะทุกคนก็จะเห็นเลยเห็นบ่จ้าเป็นมีปลากล้วยบ่ปลาอันทงไห้ทงนาหรือว่าหัวสวนของประชาชนเนาะก็จะประมาณอันนี้เนาะเพราะว่าประชาชนแม่นผูกพันในเรื่องของการปลูกฝังนี่มาแต่ใดดนแล้วหากว่าเรื่องขึ้นซื่อเลยเนาะขึ้นซื่อเลยในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็แม่นเขตบ้านหอมศรีฐานนี่แหละว่าเรื่องการปลูกฝังนี่พักหอมป้อมหอมบัวหอมลาบหมักเขือหมักแตงที่มีขายในท้องตลาดนี่เนาะก็ถือว่าได้มาจากส่วนนี้เป็นอาจจะว่าเกือบจากว่า 70-80% พูดแล้วเนาะที่เพิ่นส่งเข้าไปขายอยู่ในตัวเมืองพูดเพราะว่าหนึ่งก็คือข่อยได้สอบถามเนาะคันข่อยในคลิปวิดีโอก่อนๆเนาะที่ข่อยได้ไปถ่ายในท้องตลาดเขาถามว่าพักตังกาวนี่แมนปลูกมาแต่ไซเพิ่นก็ว่าว่ามาแต่เมืองหาดไซฟองเด้อมาแต่เขตใดล่ะเขตบ้านห้อมเพิ่นก็ว่าจังซี่เนาะและจากสถิติต่างๆเนาะที่มีก็แมนแบบนั้นอีหลีเนาะสำเนียงเสียงปากของประชาชนเขตนี้หันแมนมีความเป็นเอกลักษณ์หลายๆเนาะแบบว่าเวลาที่เฮาได้โอ้ล้มกับเพิ่นซั่นน่ะแบบมีสำเนียงที่คล้ายคลึงกันกับสำเนียงเสียงปากของประชาชนที่อยู่ในเขตภาคอีสานของประเทศเพื่อนบ้านเฮานะคือประเทศไทยเนาะแมนแบบมีสำเนียงที่แบบเวลาเฮาได้ฟังแล้วนะแบบเฮ็ดให้เฮาแบบเพลิดเพลินไปกับน้ำเสียงของเพิ่นจังซี่หั่นน่ะเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะเพราะว่าจะเฮาไปอยู่ไสก็ตามเนาะหากว่าเฮาได้ยินสำเนียงของเพิ่นแล้วเฮาอาจจะเดาออกได้เลยเนาะว่าเป็นคนเมืองหาดไสฟองเขตศรีฐานบ้านหอมจังซี่ก็ว่าได้เนาะจุดนี้แหละเนาะเป็นอีกจุดนึงที่แบบว่าข่อยเบิ่งแล้วรู้สึกแบบว่าแบบมีความสวยงามในตัวเลยเด้ก็คือนับตั้งแต่บอนจุดวัดมาเลยเนาะหากว่าเฮาแน้มมาจังซี่แบบมีวัดว่าอาหารที่ใหญ่และสวยงามเป็นสีเหลืองอำรามนี่เนาะบวกกับเฮือนซานประชาชนกับเส้นทางและวิถีชีวิตของประชาชนในเขตนี้แม่นโอ้แบบเป็นจุดเด่นและก็มีความสวยงามและเฮ็ดให้แบบว่าเฮามาแล้วก็อยากมาอีกอยากจะมาเบิ่งในเรื่องราวต่างๆเนาะวิถีชีวิตของประชาชนในเขตนี้เนาะที่สำคัญก็คือหากว่าไผเนาะอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองนี่อยากแนะนำเนาะให้มาในช่วงตอนค่ายแรงๆแบบนี้เนาะประมาณจัก5โมงแรง5 6โมงแรงบรรยากาศสำนีนี่เนาะเฮาจะเห็นวิถีชีวิตอีกมุมน้องมุมมองนึงก็คือหน้าเฮือนของประชาชนเนาะเพิ่นก็จะนำเอาเป็นโต๊ะไม้หรือว่าโต๊ะเล็กเนาะแล้วเพิ่นก็จะนำเอาเป็นประเภทขายขนมหวานบออาจจะเป็นขนมโคกบอขนมสั้นบอจังซี่อาจจะมีโต๊ะขายเครื่องจังซี่นอนปิ้งลูกชิ้นบอจีนลูกชิ้นจังซี่ขายให้ประชาชนในเขตชุมชนแบบว่ามาจับจ่ายซื้อสอยกันเองเนาะจะขายให้เล็กๆเด็กน้อยจังซี่หมายก็ว่าคนชุมชนขายให้คนในชุมชนกันเองจังซี่นะมันเป็นการแบบว่าหมุนเวียนทึนหมุนเวียนในชุมชนกันสิเป็นการอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนาะนี่คือมนต์เสน่ห์ของประชาชนในเขตนี้ที่เฮาได้เห็นกันจะแตกต่างจากเขตอื่นแน่หน่อยนึงเนาะอันนี้ค่อยขอยกย่องแล้วก็ชมเชยของเพิ่นอีหลีเนาะเห็นบ่นี่วัดว่าอาหารก็มีความสวยงามเนาะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเลยและเขตนี้เป็นอีกเขตหนึ่งเนาะที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์แห่งความเป็นมาที่หลายๆคนน่าจะเป็นตาค้นหาเลยและในคลิปวิดีโอหน้าเนาะค่อยจะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศและก็ความสวยงามและเฮามาศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ในวัดว่าอาหามในเขตนี้น้ำกันในเขตเมืองหาดไสฟองเนาะอันนี้เป็นเพียงแต่คลิปเปิดอันนี้เป็นวิดีโอเปิดที่ซื้อเนาะและในวิดีโอหน้าค่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งแต่ละจุดแต่ละมุมมองในเขตนี้น้ำกันบรรยากาศดีอีหลีเนาะบวกกับวิถีชีวิตนี่ส้มแบบว่าสุดยอดสุดยอดเนาะ
เป็นการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะมีทั้งประกอบอาชีพก็จะมีพนักงานเป็นพนักงานแน่ค้าขายแน่แล้วก็ปลูกฝางเลี้ยงสัตว์ปลูกฝางนี่ก็จะเป็นการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนจังซี่ขึ้นซื้อเลยเนาะในเขตนี้อันนี้ก็เป็นเพียงแต่อีกจุดนึงเท่านั้นเองเนาะที่พาทุกคนมาบางคนอาจจะเอื้อนว่าตัวนี้หั่นเส้นทางที่ตัดใหม่นี่เนาะเป็นทางบ้านเนาะเป็นทางเขตเอื้อนว่าเขตนอกบ้านเนาะแต่ว่าทางในบ้านหั่นละจะแม่นติดกับแคมป์ของอาจจะเป็นบ้านเก่าเอื้อนว่าเขตอีกบ้านเก่าบ่เนาะตามที่ข่อยสอบถามมาข่อยกับบ่จื้อเนาะได้ถามเพิ่นหั่นนะอยากจะมีอีกเป็นอีกบ้านนึงเนาะอยู่ทางแคมป์ของคุณเนาะแล้วในวิดีโอหน้าข่อยจะพาทุกคนไปในจุดนั้นน้ํากันและเฮาจะเป็นคลิปเปิดเลยเนาะมาศึกษาเรื่องราวอยู่ในเมืองหาดไสฟองนี่น้ำกันเลยเนาะในตอนหน้าไปในคลิปวิดีโอต่อๆไปจังสิเพราะว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ข่อยอยากจะมาศึกษาและอยากจะมาเรียนรู้หลายเนาะเขตนี้จะแมนเขตบ้านหอมใต้แล้วเนาะเนาะนับตั้งแต่ทางเข้ามาพูดเนาะจนมาฮอดนี่ก็6 7หมู่บ้านกันแล้วเนาะแต่ว่าหลายๆคนมักจะเอื้อนว่าเขตนี้เป็นเขตบ้านหอมเนาะที่แท้จริงก็แม่นเนาะแต่ว่าในเขตนี้มันก็จะมีหลายบ้านเนาะก็บ่มีแต่บ้านหอมอย่างเดียวมีทั้งบ้านหอมเหนือบ้านหอมใต้จังซี่แล้วก็จะมีสีทานมีท่าแขกมีแก้งป่าย่างบ่จังซี่มีท่าสว่างบ่จังซี่แม่นมีหลายบ้านเนาะนี่ก็จะเป็นทางเขาวัดธาตุธงเนาะก็คือหลายๆคลิปวิดีโอที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเรื่องม้าบูชาเกี่ยวกับพญานาคเนาะแล้วก็ทัดจากวัดธาตุธงไปก็จะเป็นวัดหนองคำแสนเนาะวัดหนองคำแสนนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวกับปู่พญานาคเนาะเรื่องราวนี่มีเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็มีเรื่องราวที่มีความหลากหลายนะแต่ว่าข่อยกับบูจือเนาะเอาไว้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปศึกษานำกันโดยเฉพาะเลยเนาะเฮ็ดเป็นคลิปแยกอีกซะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาทุกคนมาเบิ่งภาพโดยรวมของประชาชนที่เพิ่นอาศัยอยู่ในเขตนี้กันนี่แหละเนาะมาเบิ่งหันซานมาเบิ่งหัวส่วนของเพิ่นแบบนี้เนาะเออละวิดีโอหน้าเขาจึงไปเบิ่งแบบใจแยกออกไปเลยจังสิเนาะยามมื้อแลงก็จะเห็นเนาะบางเฮือนน่ะเพิ่นก็จับมาแต่หัวแต่ส่วนแล้วก็จะมาจุ่มกันเนาะมานั่งโอ้ล้มกันอาจจะนั่งกินส้มกินแซวกินมักม่วงกินตำกันไปจังสิเนาะอันนั้นก็คือจะเป็นในรูปแบบวิถีชีวิตของประชาชนจังสิบ่ว่าจะอยู่เหนือหรือว่าอยู่ใต้เนาะเฮาก็จะสังเกตเห็นแบบนั้นเนาะถ้าว่าผู้ใดเนาะได้มาเป็นไพ่เป็นเขยเมืองหาดไสฟองแถวเขตบ้านหอมนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดเลยแหละเนาะแต่ว่าต้องเป็นคนดุคนมันเด้อเพราะว่าเขตนี้แม่นเพิ่นเป็นคนดุคนมันอีหลีได้เรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดนาฮั่วสวรรค์นี่เรื่องการค้าขายนี่ต้องเป็นคนดุคนมันเนาะสีฐานบ้านหอมเส้นทางเส้นนี้แม่นมีความเจริญและก็พัฒนาไปหลายแล้วเนาะต่างจากเก่าหลายเนาะเขตนี้ก็ได้เพราะว่าแต่ก่อนเนาะประมาณ5ปีขึ้นหลังเนาะแต่เส้นทางที่ยังบ่ทันแล้วในเขตนี้ก็ยังบ่พัฒนาไปแบบนี้เนาะก็คือเพิ่นว่าแหละเนาะเส้นทางใดที่มีการพัฒนาเส้นทางใดที่มีความสะดวกสบายในเรื่องการไปมาหาสู่กันบ่นั้นย่อมมีความเจริญแน่นอน
แถวนี้หันจะเป็นเขตบ้านทาแขกเนาะบ้านทาแขกเมืองหาดไสฟองเด้อบ่แม่นทาแขกคำมวลเนาะทุกคนบางคนนี่อาจเคยถามกันเนาะเจ้าอยู่บ้านใดว่าแซ่นข่อยอยู่ทาแขกว่าแซ่นแฮงบ่ได้บอกเมืองกันเนาะก็เข้าใจว่าอยู่อันทาแขกคำมวลพุ่นเนาะที่แท้แล้วบ่แม่นเนาะเป็นทาแขกเมืองหาดไสฟองนี่แหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนพักของประชาชนอยู่ในเขตนี้เนาะแหนมเฮาแหนมไปพูดเนาะจนฮอดพูดทางด้านหลังพุ่นก็จะเป็นส่วนพักเลยเนาะนับตั้งแต่เลาะแคมทางกำนี้ไปจนสุดพุ่นเนาะจะเป็นทุ่งนาแหนมทางลงไปพุ่นเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นเดินเฮ็ดสวนฮอดสวนของเพิ่นลงไปพุ่นเลยเนาะทางหน้าพุ่นก็จะเป็น3แยกเนาะ3แยกทางด้านหน้าแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของทางอย่างนี้แล้วเนาะแล้วต่อไปก็จะเป็นทางเป็นทางแดงธรรมดาเนาะอยู่ทางกำทางกำซ้ายและทางกำขวาเนาะเพราะว่าระยะเส้นทางที่เพิ่นสร้างมาก็นับตั้งแต่3แยกวงเวียนจินายโมเนาะจนมาสุดอยู่จุดนี้ก็เป็นระยะเส้นทางอยู่14กิโลเมตรแมนเพิ่นเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2016เนาะแล้วก็มีช่วงระยะหนึ่งเนาะโครงการของเพิ่นหันมีปัญหาก็บ่ฮู้เนาะย้อนหยังเนาะเพิ่นก็ได้หยุดไปในระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาก่อสร้างต่อแล้วก็มาสำเร็จในช่วงปี2019นี่เองเนาะในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสมขอขอบใจเนาะทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาหากว่าบ่มีทุกท่านเป็นผู้สนับสนุนกะบ่มีพวกเฮาในฮอดมื้อนี้เนาะข่อยกะบ่สามารถที่จะมาฮอดได้ทุกมื้อนี้กะบ่สามารถที่จะมีต้นทุนในการเดินทางไปถ่ายคลิปวิดีโอในจุดต่างๆมาให้มาฝากต้นคนเนาะกะขอบใจทุกคนเนาะช่วยเป็นกำลังใจให้เสมอมาที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้แน่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เนาะจะพาทุกคนไปเบิ่งมุมมองต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์แบบนี้เป็นประจำประจำเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าข่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งอีกจุดนึงในเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนั่นก็คือเขตบ้านสีถาดใต้สีถาดเหนือออกไปจนฮอดโคกทรายพูดเลยเนาะในจุดนั้นน้ำกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอขอบใจ